สวัสดีค่ะเรียนท่านวิทยากรนะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านค่ะที่รับชมผ่านระบบออนไลน์อยู่ในขณะนี้นะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ค่ะวันนี้ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของขนมเข่งมะพร้าวอ่อนค่ะดิฉันเบญจวรรณวัชรารัตนกุลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะก็ขอทักทายไปยังทุกท่านนะคะที่รับชมผ่านระบบออนไลน์อยู่ในขณะนี้ค่ะตอนนี้ก็เข้ามามากกว่า100 กว่าท่านแล้วนะคะค่ะตอนนี้ทุกท่านได้ยินเสียงแล้วก็เห็นภาพชัดเจนไหมคะถ้าได้ยินเสียงและเห็นภาพชัดเจนนะคะรบกวนพิมพ์หมายเลข80ค่ะเข้ามาที่ห้องแชทได้เลยค่ะถ้าท่านใดที่ยังได้ยินเสียงแล้วก็เห็นภาพไม่ชัดเจนนะคะรบกวนตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะได้ยินเสียงเห็นภาพชัดเจนนะคะค่ะขณะนี้นะคะเราก็ถ่ายทอดสดสัญญาณนะคะอยู่ที่อาคารวิทยาบริการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมนะคะก็เป็นหน่วยงานค่ะที่มีภารกิจหลักในการให้บริการวิชาการแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสู่สังคมค่ะโดยเรามีฝึกอบรมนะคะไม่ว่าจะเป็นอบรมวิชาชีพสําหรับประชาชนค่ะอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนนะคะแล้วก็มีอบรมตอบสนองความต้องการค่ะซึ่งเป็นหลักสูตรเทเลเมดนะคะที่จัดให้กับองค์กรโดยเฉพาะค่ะซึ่งการฝึกอบรมเหล่านี้นะคะก็เป็นการอัพสกิลรีสกิลค่ะเพื่อให้องค์ความรู้ต่างๆทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันค่ะนอกจากนี้ค่ะเราก็มีบริการสื่อโสตทัศนกรค่ะท่านใดที่สนใจนะคะแล้วก็มีสื่อสิ่งพิมพ์มัลติมีเดียค่ะแล้วก็มีห้องประชุมอบรมสัมมนานะคะท่านใดที่สนใจค่ะก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆนะคะได้ที่เว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมนะคะ www.eto.ku.ac.th นะคะหรือว่า Facebook สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมค่ะก็สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะในเรื่องของขนมเข่งมะพร้าวอ่อนนะคะก็จัดขึ้นค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีค่ะแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะในปี2566ค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จัดภายใต้โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมนะคะซึ่งเราก็มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆค่ะที่มีอยู่ภายในแล้วก็ภายนอกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะสู่สังคมค่ะเพื่อให้ทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับความรู้ทางด้านต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้นะคะแล้วก็ต่อยอดการทำงานค่ะนอกจากนี้นะคะก็คือเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้นะคะให้กับทุกท่านได้แชร์ประสบการณ์มุมมองต่างๆร่วมมุมมองต่างๆร่วมกันนะคะค่ะในส่วนของระหว่างการฝึกอบรมนะคะท่านใดค่ะมีประเด็นข้อซักถามหรือว่าข้อสงสัยนะคะก็สามารถพิมพ์ประเด็นคำถามของทุกท่านค่ะเข้ามาในห้องแชทได้เลยแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของช่วงท้ายนะคะของการบรรยายค่ะท่านวิทยากรก็จะมาตอบประเด็นข้อซักถามของทุกท่านค่ะหรือท่านใดที่อยากจะสอบถามสดๆค่ะอย่าลืมค่ะทำเครื่องหมายยกมือค่ะแล้วก็เปิดหน้ากล้องเปิดไมค์ค่ะแล้วก็สอบถามท่านวิทยากรได้เลยนะคะในส่วนของการแลกเปลี่ยนความรู้ในวันนี้นะคะก็จะมีการทำแบบประเมินออนไลน์ด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายของการฝึกอบรมค่ะน้องแอดมินก็จะส่งลิงก์ให้ทุกท่านนะคะทำแบบประเมินนะคะทุกท่านก็สามารถเสนอแนะข้อต่างๆนะคะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้หรือว่าอยากให้มีประเด็นหัวข้อการอบรมหรือว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านไหนก็สามารถเสนอแนะเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ท่านใดที่เข้ามาแล้วค่ะยังไม่ลงชื่อนะคะในระบบ Google นะคะตอนนี้เดี๋ยวน้องแอดมินก็จะส่งลิงก์นะคะลงชื่อให้กับทุกท่านนะคะอย่าลืมลงการเข้ามาเยอะๆนะคะตอนนี้นะคะทุกท่านพร้อมกันหรือยังคะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ตอนนี้ค่ะก็ขอแนะนำนะคะท่านวิทยากรค่ะท่านวิทยากรนะคะที่จะมาให้ความรู้กับทุกท่านในวันนี้ค่ะท่านก็สำเร็จการศึกษานะคะระดับปริญญาตรีค่ะสาขาบริหารธุรกิจการเกษตรนะคะจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะแล้วก็มีประสบการณ์ด้านการสอนเกี่ยวกับทางด้านอาหารนะคะในรูปแบบของออนไซต์แล้วก็ออนไลน์ค่ะมากกว่า10ปีค่ะแล้วก็เป็นวิทยากรรับเชิญนะคะแล้วก็ที่ปรึกษางานวิจัยด้านอาหารนะคะให้กับหน่วยงานต่างๆมากมายเลยทีเดียวค่ะก็ขอส่งต่อนะคะเวทีนี้ให้กับท่านวิทยากรค่ะลืมบอกอีกนิดนึงค่ะปัจจุบันนะคะท่านเปิดช่อง YouTube นะคะทางด้านอาหารค่ะในช่องมิสก้นครัวค่ะทุกท่านพร้อมแล้วนะคะก็ขอส่งต่อเวทีนี้นะคะให้กับท่านวิทยากรค่ะคุณสรัญญาพรจิติราชค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะและนี่ก็คือผู้ช่วยนะคะคุณดำไพค่ะ
วันนี้เราจะมาทำขนมเข่งกันนะคะแต่เป็นขนมเข่งมะพร้าวอ่อนนอกฤดูนิดนึงนะคะเตรียมไว้สำหรับตรุษจีนหน้านะคะวันนี้ของเรานี่นะคะก็คือที่ทำสำเร็จที่ทำสำเร็จแล้วค่ะหน้คา่ะตายอย่างที่เห็นนะคะวันนี้เราจะไม่ทราบว่าพร้อมกันไหมคะถ้าพร้อมพิมพ์คำว่าพร้อมขึ้นมาให้ดูด้วยนะคะจะได้ลงมือเลยนะคะเราจะมาดูในส่วนผสมกันก่อนนะคะขนมเข่งก็คือขนมที่อยู่ในเข่งนะคะคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันนะคะมันก็จะมีเข่งแล้วก็ส่วนผสมหลักเลเขย่งก็คือเข่งนี้เป็นเข่งเป็นเข่งใบตองใช่ไหมอาจารย์ค่ะอันนี้ใบตองมีสําเร็จนะคะใบตองสําเร็จเนี่ยคก่ะ็เดี๋ยวนี้มีขายในในท้องตลาดท้องตลาดแล้วก็แอปออนไลน์นะคะแอคป่ชะ้อปปิ้งออนไลน์ค่กะ็มีขายถ้าเราไม่มีนะคะเราก็สามารถจะทําจากใบตองเนี่ยละค่ะใบตองเนี่ยค่ะตัดเป็นวงกลมแล้วก็สองอันซ้อนกันแล้วก็ผมคเยนแ็บบบนี้นะคะง่ายๆนะคะเราก็ใช้ได้นะคะส่วนผสมก็ไม่ยากค่ะส่วนผสมหลักเลยก็คือแป้งข้าวเหนียวนะคะมันจะคุณสมบัติของแป้งข้าวเหนียวก็คือมันจะเหนียวนุ่มนะคะเราจะใช้แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวขาวนี่แหละค่ะแป้งข้าวเหนียวธรรมดาเนี่ย400กรัมนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของแป้งข้าวเหนียวดำนะคะอันนี้จะเพิ่มสีสันนะคะถ้าเราไม่มีนะคะเราสามารถจะใช้แป้งข้าวเหนียวขาวนี่แหละค่ะ500กรัมได้เลยนะคะสำหรับสูตรนี้แล้วก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำตาลมะพร้าวแนะนำเป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้นะคะจะเป็นน้ำตาลที่หอมอร่อยกว่าน้ำตาลที่เขาบอกว่าน้ำตาลมะพร้าวในท้องตลาดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะผสมกับน้ำตาลทรายนะคะเราต้องดูว่าน้ำตาลมะพร้าวแท้100%แต่ถ้าไม่มีก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวทั่วไปได้ค่ะแต่ถ้าหาได้ก็แนะนำน้ำตาลมะพร้าวแท้100%นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี้100กรัมเป็นน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายขาวธรรมดานี่แหละค่ะถ้าทีเป่็นน้ำตาลทรายแดงได้ไหมคะอาจไดา้รย์ค่ะได้เหมือนกันค่ะอันนี้เมื่อกี้น้ำตาลมะพร้าวใช้200กรัมนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายขาวเนี่ย100กรัมแล้วก็มีเกลือในสูตรเนี่ยที่บอกว่าดอกเกลือเนี่ยใช้ครึ่งช้อนชาแต่ถ้าเป็นเกลือปรุงทิพย์นะคะเกลือปรุงทิพย์เนี่ยมันจะเค็มกว่าดอกเกลือเนี่ยเราใช้ได้ใช้1/4หนึ่งส่วนสี่ลดลงมาสักครึ่งหนึ่งอะค่ะเพราะว่าเกลือปรุงทิพย์เนี่ยมันจะเค็มเคกว็่มามากกว่านะแคล้วะในส่วนน้ํากะทิค่ะน้ํากะทิเราจะใช้กะทิกล่องก็ได้หรือกะทิคั้นสดก็ได้นะคะใช้250กรัมนะคะก็คือถ้าใช้กะทิกล่องก็คือกล่องเล็กนะคะกล่องหนึ่งนะคะพอดีเลยสำหรับหนึ่งสูตรนะคะหนึ่งกล่องพอดีใช่คค่ะ่ะแล้วก็น้ำมะพร้าวค่ะมะพร้าวเนี่ยเราใช้ประมาณ2-3ลูกนะคะถ้าลูกใหญ่ก็แค่2 ลูกเราก็เอาน้ำมาแค่300กรัมค่ะหรือ300 มลนะคะอัแลน้นวี้กเต็รียมมาเรียบร้อยค่ะแล้วก็เนื้อมะพร้าวอะค่ะเนื้อมะพร้าวเนี่ยก็จะประมาณสัก200กรัมนะคะก็ประมาณ2-3 ลูกนี่แหละค่ะก็เอามาหมดเลยแล้วก็จะมีในส่วนของน้ำมันพืชนะคะน้ำมันพืชนี่เลือกชนิดที่ไม่มีกลิ่นนะคะไม่แนะนำน้ำมันปาล์มนะคะใช้น้ำมันดำข้าวก็ได้นะคะอันนี้เราไว้สำหรับทาค่ะกระทงกันขนมติดกระทงค่ะในเรื่องของส่วนผสมมีอะไรสอบถามไหมคะพร้อมจะไปผสมกันเลยไหมคะทำสูตรกันเลยไหมเริ่มเลยค่ะอาจารย์เริ่คม่ะเลยใช่ไคหม่ะคะเริ่มแรกเลยค่ะการผสเริ่มมเนดี่ย้วยเราก็จะมีชามผสมนะคะแล้วก็อาจจะมีไอ้ตัวนี้มันจะเป็นช้อนมันจะเป็นคล้ายๆซิลิโคนถ้าเราไม่มีเราอาจจะใช้พายางก็ได้แล้วก็หรือมือก็ได้ค่ะมือผสมเลยนะคะขั้นแรกเราก็จะเอาแป้งข้าวเหนียวขาวนะสคีะขาวก่อนนะคะ400กรัมลงไปเลยค่ะแล้วตามด้วยแป้ตงัวข้นาวี้เหนียวดแป้งข้าวเหนียวดำค่ะำ100 กรัมนะคะในสูตรถ้าไม่มีก็คือใช้แป้งข้าวเหนียวขาวอย่างเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของ
น้น้ำำตตาาลลมมะะพพรร้้าาววนะคะน้ำตาลมะพร้าวแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นก้อนเนี้ยค่ะแนะนำว่าปาดเป็นชิ้นเล็กๆอ่ะค่ะมันจะได้ละลายง่ายนะคะเพราะว่าถ้ามันเป็นก้อนเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราผสมเนี่ยมันจะเป็นก้อนมันจะไม่เข้าละลายแต่ตัวน้ำตาลมะพร้าวมันนิ่มอยู่แล้วนะมัคนะนใิช่่มไหมมันคะนอิา่มจารคย์่ะบางค่ะชนิดเขาก็ทําแบบแข็งมาแบบแข็งมาแล้วก็หั่นเป็นบางๆอะค่ะเป็นฝอยๆหน่ออยันหนทึ่ีง่แข็งกับนิ่มมันมีความต่างไหมคะอาจารย์เวลาเอาไปใชมั้มันไม่ต่างค่ะอืมถ้าเราใช้ถ้าเราไม่มีน้ำตาลมะพร้าวเราใช้ได้พวกน้ำตาลน้ำตโตาลโนปีดได้ไหมคไะด้ค่ะน้ำตไดาล้โตใชน่ดไหมก็คไดะ้น้ำตาลโตนดก็หอมนะคะแต่ค่มะันก็ค่อนข้างจะหายากที่เป็นน้ำตาลโตนดแท้ที่มันเป็นนิ่มๆแบบนี้ใช่ส่วนมากถ้าน้ำตาลโตนดมันจะเป็นน้ำตาลฝึกแข็งๆมันกใช็่ค่ะจะใช้ยากใชเข่าไหมเรียกคะที่ใต้เขาเรียกน้ำตาลแว่นน้ำตาลแว่นอ๋อค่ะ เขาจะทำเป็นแว่นแว่นค่ะอันแต่นอีั้นนี้น้ำตาลมะพร้าวหาง่ายนะคะค่ะตามห้างสรรพสินค้ามีอยู่ทั่วไปนะคะก็เราใส่ลงไปแล้วเราก็เนี่ยค่ะก็จะใช้พายางเนี้ยผสมถ้าเราไม่มีพายางเราก็ใช้ใช้มือนวดเลมืยอนวดได้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของน้ำตาลนะคะน้น้ำตาำตลาลททรารยายขเราาก็วใส่นะลงคไปะเลยอันนี้เกลือนะคะดอกเกลือนะคะเราผสมส่วนผสมที่แห้งๆทั้งหมดเข้าด้วยกัคน่ะพร้เอข้มากด้ัวยนกันแล้วก็คคนผนสมให้มันเข้ากันนิดนึงนะคใชะ้เวลาประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์ในกอาัรนนคี้นกอั็นนี้อันนี้ไม่นั่นค่ะแค่พอผสมกันก็พอแล้วก็ตามด้วยน้ำกะทิกับน้ำกะทินี่เราต้องทยอยใส่นะคะทยอยใส่แล้วก็คนคนไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะการนวดเนี่ยนอกจากจะทำให้ส่วนผสมมันเข้ากันดีแล้วนะคะมันจะช่วยให้แป้งของเราเนี่ยเวลานึ่งออกมาเนี่ยมันจะนุ่มนะคะเติมกะทินะคะค่อยๆนะคะใส่อีกไปเนี่ยค่ะค่อยๆค่อยๆนวดค่อยๆเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวนะคะมันยังเป็นก้อนอยู่ตอนที่นวดเห็นอาจารย์ใช้วิธีกดนะคะใกช่ไดหมคค่ะะกดกดให้ส่วนผสมมันเข้ากันให้น้ําตาลมันละลายใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะให้คลุกไปกับแป้งโอเคหมดเลยก็ได้ค่ะหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะนวดไปเรื่อยๆไม่ต้องใจร้อนนะคะขั้นตอนนี้เพราะว่ามันจะมีผลต่อไอ้เนื้อขนมของเรารสสัมผัสมันจะนุ่มนะคะพอเรานวดอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ต่อด้วยน้ำมะพรน้้าำมะวพร้าวค่ทะี่เราเตรียมไว้นะคะเนี่ยค่ะก็ค่อยๆใส่เหมือนกันแล้วก็นวดไปเรื่อยๆค่ะยังเห็นตัวน้ำตาลคม่ะะพร้าวเป็นยังไม่เข้าเนื้อกันนะคะค่ะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเข้าเนื้อกันอันนี้ถ้าเราไม่ใส่เกลือมันจะได้ไหมคะอาจารย์เกลือเนี่ยการทำขนมเนี่ยถ้าเรามีเกลือเนี่ยมันจะตัดหวานรสชาติเข้มข้นมันจะเข้มข้นมันจะส่งถ้ามันส่งของในเรื่องของรสชาตินะคะถ้าเราไม่ชอบเราไม่ใส่ก็ได้แต่แนะนำให้ใส่นะคะเพราะว่ามันจะช่วยชูรสชาติของเราขึ้นมาแล้วนะคะหอมน้ำมะพร้าวกลิ่นกหับอมน้ำมะพร้นา้วำตาลมะพกรับ้านว้ำตาลแล้วก็กลิ่นแป้งกลิ่นขนมออกมาแล้วอะค่ะแป้งข้าวเหนียวดำนะคะมันในท้องตลาดเนี่ยมันจะหาซื้อยากนิดนึงนะคะแนะนำในแอปช้อปปิ้งออนไลน์อะค่ะมันจะมีขายอยู่นะคะลองเข้าไปดูนะคะเดี๋ยวนี้สะดวกนะคะอยากได้อะไรก็สั่งซื้อออนไลน์ได้หมดนคะ่ะคใชะ่แม้กระทั่งกระทง
ใบตองแห้งก็มีขายในออนไลน์เราไม่ต้องเดินทางไปให้เสียเวลานะคะเดี๋ยวนี้บางแอปมันก็ส่งฟรีด้วยนะคะปกติเวลาเขาทำขนมทั่วไปเราจะเห็นเขาร่อนแป้งก่อนสูตรนี้อาจารย์ไม่ร่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวเราผสมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกรองค่ะอ๋อเราจะใช้วิธีกรองนะคคะ่ะอันนี้ใส่หมดเลยนะคะค่ะเพราะขนมไทยส่วนมากจะไม่ไคม่่อยรร่อ่อนนนะคคะ่ะถ้ามันลักษณะส่วนผสมเหลวอย่างนี้นะคะเราอาจจะใช้ตตะะกกร้อร้อมตือีเข้าช่วยนะคะมันจะผสมกันง่ายกว่านะคะเนี่ยค่ะคนผสมให้แบบว่าส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะใช้เวลาคนแบบนี้ประมาณกี่นาทีคะจนมันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะต้องใช้เนี่ต้ยองคใช่ะ้วติั้งธีแต่การสังเกตนะสคังะเกตค่ะก็เนี่ยตั้งแต่เราทำมาก็ประมปาระณมาหณ้านี้นาทคี่ะได้แล้วค่ะอันนี้ยังเห็นตัวน้ำตาลเป็นก้อนอยู่หน่อยๆนะคะค่ะคนเนี่ยค่ะพอได้ส่วนผสมอย่างนี้นะคะเราก็จะโอ้มโาหกรองนะคะเราก็ใช้กระชอนตาทีหน่อยนะคะแต่ตอนนี้เรายังเห็นเศษน้ำตาลเศษแป้งที่มันยังจับตัวกันอยู่นะคะเวลาทำขนมเนี่ยค่ะที่ติดกะละมังอะไรเนี้ยต้องกวาดลงให้หมดนะคะนี่ใช่ไหมกระชอนนี้ใช้จะตักกระชอนตาถี่นะคะใช่ไหมคะคือกระชอนร่อนแป้งอะค่ะเนี่ยค่ะเวลาเรากรองเนี่ยน้ำมันจะลงมาไอ้การที่เรากรองเนี่ยนะคะมันจะช่วยให้เนื้อขนมของเราเนียนละเอียดนะคะเวลาทานเนี่ยมันไม่สะดุดนะคะเหมือนเช็คได้ว่าแป้งเราไม่มีแล้วนะที่มันเป็นก้อนน้ําตาลที่เป็นก้อนก็ไม่มีเนี่ยค่ะมันจะมีเศษอยู่ในกระชอนนะคะเราก็จะบี้มันคนบี้บี้ไปเรื่อยๆจนค่หะมดใช่ไหมคะค่ะเราเอาไปบี้ในน้บี้ใำนแป้น้งําอีมักนทก็ีได้หนึ่งเทคนิคไม่ยากเลยนะคะค่ะตรุษจีนรอบหน้าทำทานเองกันนะคะท่านผู้ชมเราก็จะได้ขนมเข่งที่อร่อยเหนียวนุ่มถูกใจไม่ต้องลุ้นว่าไปซื้อมาเอ้ยขนมเข่งเที่ยวนี้อร่อยหรือเปล่าทานได้ไหมนะอยากทานเมื่อไหร่ก็ทำได้ไเดล้ยค่ะนะเพราคะะวัตถุดิบหาได้ง่ายๆคนะ่ะคะดูจากสูตรนี่คือไม่ยากเลยนะคะเอาไปมาไปแล้วก็ใช้พายกดๆบี้บี้ส่วนผสมที่เหลือให้ผ่านรูกระชอนให้หมดนะคะค่ะเนี่ยค่ะมันจะมีเศษแป้งกับเศษน้ำตาลอยู่ที่มันยังไม่ละลายว่าเราใช้เทคนิคเอาน้ำตาลไปละลายในน้ำมะพร้าวได้ไหมคะอาจารย์ได้ค่ะแต่ไม่แนะนำอยากให้ผสมตามขั้นตอนมากกว่ามันจะได้ส่วนของเนื้อแป้งทีค่่ะมัคน่ะนุ่มนะคะค่ะก็อย่างเหมือนเราเอาแป้งไปละลายน้ำเลยก็ได้ความจริงก็ได้แต่ว่า
เวลาเราทานนะคะขนมที่ออกมาเนี่ยรสสัมผัสมันจะต่างแตกักนต่นาะงคะเพราะว่าเคยลองเหมือนกันเพราะว่าเวลาเขาทำอะไรเนี่ยสงสัยเนี่ยเราก็จะลองเราก็ต้องทดสอบเรนาะตค้องะทดลองว่าเออทำไมเขาต้องนวดทำไมไม่ทำให้ง่ายๆในทเมำื่ไอมส่วนผสมมันเหมือนกันใชใ่ชไหม่คะนวดแล้วมันจะช่วยอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเราต้องตั้งข้อสังเกตอันนี้ตอนนี้เราก็จะได้อย่างเงี้ยค่ะเป็นแป้งส่วนผสมเหลวๆนะคะส่วนผสมสุดท้ายที่เราจะใส่ลงไปนะคะก็คือเนื้อมะพร้าวเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยเนื้อมะพร้าวเนี่ยแนะนำนะคะให้ขูดเป็นเส้นนะคะวันนี้ขูดมาออกมาเป็นแผ่นเพราะว่าเอาที่ขูดมาผิดอันนะคะขูดเป็นเส้นใช้เล็บแมวอะค่ะขูดมันจะดูน่าทานกว่านะคะอันนี้เราผสมแล้วทีนี้เราจะแรปพักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราระหว่างพักเราจะมารอกระทงกันนะคะเนื้อมะพร้าวจะแนะนำให้เป็นเนื้อมะพร้าวที่เราเฉาะสดๆไหมคะแนะนำเนื้อมะพร้าวสดค่ะจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ในมันจะมีทั้งเนื้อมะพร้าวน้ำมะพร้าวแยกขายอะค่ะแต่ถ้าเราหาสดได้เนี่ยแนะนำสดแต่ถ้าไม่ได้ก็ใช้แทนได้ค่ะจริงๆแล้วในสูตรนี้ถ้าสมมติว่าทำไม่คิดอะไรมากอะค่ะก็คือในส่วนของน้ำมะพร้าวเนี่ยอาจจะใช้น้ำเปล่าแต่ว่าคุณสมบัติขนมที่มันออกมาเนี่ยมันจะด้อยลงไปเรื่องกลิ่นหอมมันจะไม่ได้นะคะเราสามารถใช้น้ำเปล่าแทนน้ำมะพร้าวได้แล้วไม่ใส่เนื้อมะพร้าวก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะแต่มันจะเรื่องรสชาติมันจะไม่ได้เราพักไว้ครึ่งชั่รวะโหมว่างงนพะัคกะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมกระทงสําหรับนึ่งกันนะคะอันนี้เป็นน้ำมันน้ำมันสําหรับค่ะทากระทงค่ะอันนี้อาจารย์ลองทำกระทงที่เป็นใบตองสดให้ค่ะท่านผู้ชมดูก่อนนะคะก็คือได้ใบตองมานะคะได้โดยตองมาเนี่ยเราใช้คือเอาสองใบอะค่ะสองใบประกบกันนะคะใช้ไอ้สีเข้มมาสีเข้มอยู่ข้างนอกทั้งสองใบแล้วก็ไอ้เขาเรียกอะไรนะไอ้รอยฉีกมันอะค่ะก้านใบมันลายค่ะลายค่ะลายใลบายเราก็จะฝางกันนะคะแลค้ว่ะก็ประกบกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาถ้วยครอบแล้วเราก็ตัดเนี่ยค่ะง่ายๆให้มันได้วงกลมให้ถม้ัวนยได้ให้วงกลมได้ขนาดตามที่เราต้องการอ่ะอันนะนคี้ะตะกี้ใช้ถ้วยไซส์นี้นะคะในการครอบตะค่กะี้คค่่ะะแล้วก็พอได้มาเนี่ยเราก็เย็บอย่างกระทงที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะเย็บ5 มุมนะคะเขาจะมีไม้กัด5 อันค่ะแต่ถ้าเราทําเองนะคะแนะนําไม่ต้อง5 อันค่ะ4 อันเราจะทําได้ง่ายๆเพราะว่า4 อันเนี่ยเราก็จะเย็บอย่างเงี้ยพับไปอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยจัดเราพับอย่างเงี้ยค่ะนิดนึงแล้วก็เอาไม้กัดกัดไม้กัดนะคะขออนุญาตทำตามนะคะไม้กัดเนี่ยเราจิ้มไปนะคะอันแรกเนี่ยเราจิ้มไปเราไม่ต้องให้โดนรอยตะเข็บนะคะแล้วเราก็พับออกมาแล้วก็ไม้กัดค่ะเราเสียบจากข้างในนะคะเสียบจากข้างในค่ะแต่ไม่ต้องให้โดนรอยพับนะอันแรกแล้วก็พอข้างในเนี่ยให้มันโดนไอ้รอยพับเนี่ยค่ะไอ้รอยพับมันอยู่ข้างบนรอยพับอ๋อค่ะปรอะันมนาี้ณนี้ใบตองสดมากนะคะกรอบก่อนนำมาทำน่ะแนะนำตากแดดให้มันเหี่ยวนิผดึ่งนึงแดนะดหรือไผมึ่่งกแด็ดอังไฟได้ไหมคะอาจารย์อังไฟมันจะแดงไปไหมคะอังไฟเบาหรือว่าตัดพักไปก่อนก็ได้ค่ะอันนี้มันแตกอ่ะใบตองมันสดๆถ้าเรามีต้นกล้วยอยู่ข้างบ้านนะคะเราก็ไม่ต้องไปหาซื้อกระทงใบตองแห้งเนี่ยค่ะกัดง่ายๆนะคะพอดีใส่ถุงมือแล้วมันทำยากนิดนึง
โอ้แต่ความสวยอาจจะไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่าใช้งานได้ค่ะมันแตกค่ะไม่ต้องไม่ต้องเราสดมากไม้กัดเราใช้ไม้จิ้มฟันก็ได้นะคะหรือถ้าเราใช้ไม้กัดทางมะพร้าวได้ก็จะถ้าหาได้นะคะก็ใช้ไม้กัดทางมะพร้ไามว้ได้กัเหมดือนเนกัี่นยค่ะอย่างในท้องตลาดเขาก็มีขมีาขยายนะสำเร็จใช่ไหมคะแต่มันอันใหญ่มากค่ะเราต้องเอามาเหลาอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เนคี่ือยได้คไ่หะมจันจะได้ค่ะ ได้ไม่ได้ก็กไ็ด้ จะปรนะะคมะาณน่นาีจ้ะประนมะาณคะนี้นะคะแล้วก็อย่างถ้ากระทงสำเร็จนะคะเวลาเราซื้อมาเนี่ยต้องทำความสะอาดทิชชู่ค่ะทิชชู่ทิชชู่นะคะเดี๋ยวนะคะเราต้องทำความสะอาดก่อนนะคะทิชชู่ถุงแดงเพราะว่าอันนี้มันก็ทิชชู่แดงอาจจะใช้ผ้าชุบน้ำนะคะหรือทิชชู่ก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะเราต้องเช็ดทำความสะอาดนะคะอันนี้ไอ้กระทงสำเร็จนะคะราคาไม่แพงนะคะอันนี้ที่ซื้อมาเนี่ยประมาณมันยาวประมาณไม่ทราบว่ากี่อันเหมือนกันยาวประมาณนี้ค่ะเป็น100 ชิ้นนะเปค็นะร้อยชิ้นราคาประมาณ100 กว่าบาทอะค่ะก็ตีว่าอันละบาทไม่ถึงค่ะไม่ถึงไม่ถึงนะคะมันน่าจะเป็นสตังค์250 กิโลหรือเปล่าอ๋อค่ะเดี๋ยวช่วยเช็ดนะคะค่ะเอาน้ำใส่นิดนึงค่ะใช้ผ้าสะอาดก็ได้นะคะเชฟอันนี้ที่เราเช็ดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมกระทงสำหรับใส่เราจะใช้ถ้วยนี้นะคะเวลาถ้าสมมติว่าเราตักเนื้อขนมใส่ในกระทงเลยเนี่ยกระทงมันจะล้มนะคะเวลาเรานึ่งอ่ะที่เขาทำโดยทั่วไปเขาจะมีเหมือนทางมะพร้าวสารนะคะเหมือนตะแกรงนะคไม่ะใช่ทางมะพร้าวไม้ไผ่อ่ะค่ะไม้ไผ่สารที่ว่ารองแต่ว่านี้เราไม่มีนะคะเราสามารถจะใช้ถ้วยขนาดเท่ากับกระทงนะคะรองรออง๋อไว้นะคะแล้วก็เราจะมีในส่วนของน้ำมันพืชนะคะใน1 สูตรนี้ใช้ได้ประมาณกี่ถ้วยคะอาจารย์สูสตูรตรนีน้ี้นะแล้วแต่ถ้วยที่เราทำนะคะแต่ถ้าถ้วยไซส์นี้ถ้วยไซส์นี้ประมาณ20-25 ถ้วยอะคอ่ะ๋แล้วอแต่น้คำ่หะนักมือเวลาตักนะคะว่าคจ่ะะเต็มถ้วยขนาดไหนแล้วเราก็ใช้อันนี้แหละค่ะใช้แป้งแล้วก็ทาเนี้ยค่ะให้ทั่วเลยน้ํามันนะคะเหตุผลที่ต้องทาน้ํามันเพราะว่าขนมเข่งเนี่ยมันเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะมันค่อนข้างจะเหนียวถ้าเราไม่ทาเนี่ยมันจะติดใบตองติดกระทงนะคะเราจําเป็นต้องทาเดี๋ยวเตรียมกระทงเสร็จก็ขนมที่เราพักไว้ได้พอดีนะคะเราจะมาตักใส่กระทงแล้วก็นึ่งกันนะคะเวลาเทศกาลถ้าเราทำขนมเองมันแสดงถึงความตั้งใจเนาะอาจารย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะความใชตั่้งใจในการที่เราจะทำบุญที่เราจะขอบคุณบรรพบุรุษของเรานอยะ่าคงะขนมเข่งในท้องตลาดนะคะเราก็ไม่รู้ว่าส่วนผสมเขาใส่อะไรบ้างนะคะเพราะว่าช่วงเทศกาลเนี่ยเขาก็วางขายกันหลายวันเลยมันก็ไม่เสียนะคะ
ก็น่าจะมีสารกันบูดก็นะคะไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าของเราทําเราสมมุติว่าเราจะไหว้พรุ่งนี้อ่ะเราทำวันนี้เรานึ่งตอนค่ำตอนกลางคืนเลยก็ได้ค่ะเช้ามาขนมหอมสดนะคะจำนวน13 และ 14ชิ้นต้องเช็ดให้สะอาดนะคะใบตองที่เรากระทงที่เราซื้อมาเพราะว่าที่ร้านค้าเขาก็เก็บไว้นานนะคค่ะะบางร้านมันเก็บไว้นานเราดมดูด้วยนะคะว่ามันมีกลิ่นไหมถ้ามันมีกลิ่นอับเนี่ยไม่แนะนําให้เอาออกมาใช้นะคะทิ้งเลยนะคะหาใหม่เพราะว่ามันจะทําให้รสชาติขนมของเราเสียไปด้วยอาจารย์คะแล้วถ้าเราใช้กระทงใบตองสดกลิ่นของขมันนมเข่งมันจะยังไงคะจะได้หอมหอมใบตองสดนะคะมันอารมณ์กันคนละอย่างนะคะเพราะว่าขนมเข่งจริงๆเนี่ยเขาก็ใช้ใบตองแห้ใบงตองแห้งค่ะนะคะหลักๆเลยคือต้นฉบับเขาก็ใช้ใบตองแห้งเขาจะได้กลิ่นของใบใบตตอองงแแหห้้งงค่ะค่แะต่ถ้าเราใช้ใบตองสดเนี่ยมันก็จะคือมันหงาง่ายนะคะเราก็สามารถทําเองได้แล้วก็มันก็หอมอะค่ะหอมกลิ่นใบตองสดนะคะใช่ก็เป็ใชน่ค่ะอีกกลิ่นหนึ่งนะคค่ะะแล้วก็อีกอาลรองมณด์ูหนึ่นงะคะคุณแม่ทั้งหลายนะคะที่จะทำเย็นนี้อาจจะมีท่านผู้ชมนะคะกลับไปทำหรือว่าเตรียมหรือว่าบางท่านอาจจะเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อมแล้วพทอำไแปล้วพร้อคม่ะเราก็มีนะคะทำไปด้วยกันเลยค่ะค่ะอันนี้ก็คือ1 สูตรนี้ประมาณ10 กว่าถ้วยนะคะ10 กว่าเข่งอันนี้มันจะนึ่งได้พอดีหม้อนึ่งอันเล็กมันจะนึ่งได้ประมาณ13-14 ถ้วยการนึ่งนะคะไม่แนะนำให้นึ่ง2 ชั้นหรือหลายชั้นนะคะเพราะว่าเวลาเรานึ่งเนี่ยมันจะมีน้ำหยดลงมาไอ้ชั้นข้างล่างเนี่ยขนมเราจะเสียเลยนะคะเพราะว่อา๋อมันจะมีน้ำไอ้น้ำเนี่ยค่ะมันจะหยดลงมาหน้าขนมจะไม่สวยหน้าอ๋อขนมไม่สวยค่ะแนะนําและถ้าเราทํากินทําทําให้ญาติในครอบครัวอะไรเงี้ยแนะนําอบชั้นเดียวค่ะอันนี้เราก็สามารถจะตักขนมใส่ได้เลยนะคะอันนี้จริงๆแล้วการพักขนมนะคะให้พักแป้งอะค่ะแแนปะ้งนขึ้ำนให้ตพััวกไปประมาณ15-30 นาทีนะคะแต่วันนี้เวลาของเราจำกัดนะคะอันนี้อาทจจำใะห้ดูเฉยยังไม่ถึงๆค่ะแต่ว่ามันใช้ได้ค่ะใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราอาจารย์อันนี้นะคะส่วนผสมที่เราเตรียมไว้นะคะก่อนที่เราจะตักขนมทุกครั้งนะคะเราต้องคนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราวางทิ้งไว้เนี่ยมันจะตกตะกอนนะคะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยแป้งมันจะหลดมันจะเป็นตกตะกอนไปทับถมอยู่ข้างล่างเราต้องคนส่วนผสมนิดนึงนใหะ้คะมันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันค่ะทุกส่วนก่อนที่จะตักนะคะเราก็ตักมานะคะเราเตรียมหม้อนึ่งแล้วนะคะวางไว้ก่อนก็เนี่ยค่ะใส่ประมาณนี้นะคะไม่ต้องเต็มมากนะคะเนี่ยค่ะเหลือขอบไว้นิดนึงนะคะเปิดไฟเลยระหว่างที่ตักขนมเราก็ติดเตารอนะคะให้น้ำเดือดตะกี้เราตั้งไว้เดือดพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วเราก็ปิดเพื่อความประหยัดเวลานะคะตอนนี้เราก็เปิดเตาใหม่อีกรอบหนึ่งเนี่ยค่ะถ้าสมมติเราไม่มีถ้วยรองนะคะไอพิมพ์ขนมเนี่ยค่ะมันจะล้มอันนี้เราก็
รียมชั้นลงถึงมาเลยนะคะเวลาตักก็เฉลี่ยมะพร้าวเนื้อมะพร้าวให้ได้ครบทุกอันนะคะโอเคตักอย่าให้ล้นใช่ไหมคะจะเหลือพื้นที่ไว้เท่าไหร่คะเนี่ยเหลือขอบไว้นิดนึงค่ะอันนี้เราก็จะจัดเรียงนะคะเพื่อเตรียมนึ่งจัดเรียงรอบนอกเต็มจัดเรียงรอบนอกให้เต็มก่อนนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะอาจารย์ขนาดว่ามันเป็นแป้งดิบๆกลิ่นเชิญชวนมากเลยค่ะเต็มหม้อนึ่งแล้วนะคะอาจารย์มันจะได้13-14อันค่ะไม่ได้ละเดี๋ยวลองจับดูโอเคเต็มก็เต็มเต็มโอเคได้อันนี้ลงไม่ได้แล้พวคย่ะายามมากเลยค่ะพยายามให้นึ่งได้ปริมาณมากที่สุดอันนี้ไว้รอบหลังแล้วกันค่ะขออนุญาตขึ้นเตานะคะอันนี้เป็นขนมที่เราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะขึ้นเตานะคะการที่จะขึ้นเตานะคะน้ําก็ต้องเดือดน้นะำต้คองะเดือดก่อนนะคคะ่ะโอเคเราวางบนเตาสีสวยมากเลยค่ะค่ะเสร็จแแลล้้ววก็ปิดปิดฝฝาานนะะคคะะแนะนำนะคะถ้ามีผ้าขาวบางเนี่ยเราเอามาห่อไอ้ฝาเนี่ยค่ะฝาหม้อกันไอ้น้ำมันหล่นลงไปในขนมนะคะค่ะรายละเอียดเยอะเหมือนกันคน่ะะคะเราใช้เวลานึ่งคิดเท่าไหร่คะอาจารย์ประมาณ25 นาทีถึง30 นาทีแล้วแต่ปริมาณขนมที่เรานึ่งนะคะแล้วก็ความแรงของไฟนะคะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนั่นแหละค่ะนึ่งอันนี้การนึ่งนะคะนิดนึงใบตองสดกับใบตองแห้งนะคะใบตองสดเนี่ยใช้เวลานึ่งนานกว่าใบตองแห้งนะคะเราต้องดูว่าเนื้อขนมของเราเนี่ยมันเวลาเราเปิดดูอะสีมันใสหรือยังขนมสุกเนี่ยเวลาแป้งมันสุกเนี่ยมันจะดูใสนะคะถ้ามันดูยังดูขุ่นๆเนี่ยคือมันยังไม่สุกนะคะสังเกตแป้งตอนสุกแล้วระหว่างที่รอนึ่งนะคะท่านผู้ชมมีคำถามเข้ามาได้เอานไปะนค้องะเอาที่จะเสร็จมาโชว์ก็จะมีขนมที่ท่านอาจารย์นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาให้เราดูนะคะอันนี้เป็นตัวที่นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะช้อนนี่ค่ชะ้อนกับมีดขอช้อนกับมีดหน่อยค่ะอันนี้ใบตองสดนะคะอันนี้ทำเชมื่้ออนคืนค่ะใบตองสดก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะได้เขียนแถมมาด้วยค่ะอาจารย์ได้เขีนยนะแถคะมมาใช่ไหมคะค่ะอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูเนื้อขนมนะคะเนื้อขนมของเราเนี่ยจะค่อนข้างนิ่มเนื้อสัมผัสน่าทานมากเลยนะคะทุกท่านที่รับชมอยู่ทางบ้านตอนนี้ค่ะเนี่ยค่ะมันจะไม่เป็นก้อนแบบแข็งๆแบบที่เราซื้อทั่วไปนะคะมันจะเป็นลักษณะเนี้ยค่ะ
นิ่มๆนะคะถ้าเกิดเป็นขนมเข่งทางภาคใต้ก็จะเนื้อสัมผัสก็จะแตกต่างกันค่ะนิ่มยืดหยุ่นอยากทานแล้วอะค่ะอาจารย์ลองชิมได้ไหมคะอาจารย์ได้ค่ะได้นะขออนุญาตถอดถุต้งองมถืออถุงมือแล้วคมั่นะติดถุงมือค่ถะ้าเราจะทานนะคะขั้นตอนการจทาานนแล้วค่ะอันนคี้่ะให้ดูเนื้อสัมผัสนะคอั่นะนี้นะคะว่ามันนิ่มประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเอาอัจนานี้นมันกต่ิอดนถุนงะมคืะอนะคะมันเหนียวนิดนึงตอนนี้กลิ่นที่เรากำลังนึ่งอยู่นะคะก็เริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะอยากให้ทุกท่านที่รับชมออนไลน์ได้กินเหมือนกันค่ะค่ะระหว่างนี้นะคะท่านใดที่มีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับสูตรหรือว่าต่างๆก็สามารถขอสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ก็มีบางท่านสอบถามเข้ามาแล้วนะคะใช้น้ำมันมะพร้าวได้ไหมคะอาจารย์ได้ค่ะได้เหมือนกันค่ะน้ำมันมะพร้าวมันก็จะเข้ากับน้ำมะพร้าวอยู่นะคะน้ำมันมะพร้าวไปทางเดียวกันใช้ได้ค่ะค่ะถ้าไม่ใช้น้ำมะพร้าวให้ใช้กะทิแทนไหมคะใช้กะทิทั้งหมดแทนใช่ไหมค่ะไม่แนะนำค่ะเพราะว่ากะทิเนี่ยมันจะข้นหนืดนะคะมันจะมีความมันเยอะค่ะนะคะเนื้อสัมผัสที่ได้ก็จะแตแตกกกรตะ่จางายกันออมกันไปจะมันค่ะนะคะมันจะมันเยอะไปนะคะก็ใช้น้ำเปล่าแทนเหมือนที่อาจารย์แนะนำเมืใ่ชอ้สักน้ครำเปลู่า่เลยค่ะค่ะค่ะแล้วก็อันถ้นาี้เกิดเขรอาอนุญาตชิมค่คะ่ะเราทำในปริมาณเยอะๆเราใช้เครื่องตีแป้งเนี่ยสามารถใช้หัวตีแบบไหนได้แบบไหนคะหรืใอชว่าอ้าจารย์แนะนำว่าควรจะเป็นแบบมือใช้ใบพัดก็ได้ค่ะใช้ตีตอนที่ว่าตีไม่ต้องนานนะคะตีแบบว่าพอไอ้น้ำตาลมันแตกตัวผสมกับแป้งแล้วเวลาเราใส่ก็คือตีความเร็วความแรงอะค่ะใช้ความแรงเบาๆพอค่ะตีพอเข้ากันพอผสมนะคะไม่ต้องตีนานเหมือนเราทำพพววกกเคเบเก้อกรี่ค่ะค่ะค่ะแล้วก็ถ้านำน้ำตาลมะพร้าวไปละลายกับกะทิให้เหลวก่อนแล้วก็ค่อยนำไปนวดจะได้ไหมคะจะมีความแตกต่างไหมคะถ้าเราสลับขั้นตอนการทได้เหมือนกันค่ะได้เหมือนกันแต่ว่าเกนาื้รอนวสดัมเนีผ่ยัสค่ะมันได้แต่ว่าเวลาเราใส่นะคะใส่น้ํากะทิที่ผสมน้ําตาลไปเนี่ยเราต้องค่อยๆใส่อ่ะค่ะค่อยๆใส่ค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะคะอย่าไปใส่ทีเดียวค่ะนะคะเนื้อสัมผัสมันจะแตกต่างนะคะค่ะค่ะค่ะแล้วก็มีสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมตัวข้าวเหนียวดำอะค่ะเราใส่เพื่อเพิ่มสีหรือว่ามีวัตถุประสงค์อย่างอื่นนะคะอาจารย์เพิ่มสีสันแล้วก็กลิ่นหอมอะคก่ละิ่นหอมรสเพราชะว่าาติรด้วสยชค่ะาติคต่ัะวข้าวเหนียวดำจะมีกลิ่นเฉพาะตัวใชค่ะ่แล้วกใ็ชม่ีรสเฉพาะตัวค่ดะ้วยคค่ะ่ะถ้าเกิดเราเหมือนใส่แป้งข้าวเหนียวดำมันก็จะมีกลิ่นหอมก็จะทําให้แบบตัวน้ำมะพร้าวตัวกะทคิ่ะเนื้อคมะ่ะพร้าวมันทําให้รสชาติมีความกลมกล่อมใชม่ากยิ่คง่ะขึ้นนะมคันะจะส่งเสใชริ่มรสกันสค่ง่ะเสริคม่ะกลิ่คนือกถั้านหาค่ะไม่ได้เนี่ยเพราะว่าในท้องตลาดเนี่ยเราไปตลาดบางทีข้าวเหนียวดำเนี่ยมันไม่มีนะคะมันไม่ได้มีทุกที่อ่ะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะใส่ข้าวเหนียวขาวอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้ออนไลน์ได้ใช่ไหอมอนคไะลอานจ์ไดา้รย์ออนไลน์สั่งซื้อทุกอย่างออนไลน์ได้หมดเลยค่ะค่ะเพราะเดี๋ยวนี้อาไจม่าไรดย้์จเป็ะนปซัืญ้ออหะไราก็ออนใชไล่น์ออนคไล่ะน์หมดค่ะที่อาจารย์เตรียมมาวันนี้ส่วนมากก็สั่งออนไลน์หมดค่ะแม้กระทั่งใบกระทงอันนี้อาจารย์ก็สั่งออนไลน์มาคค่่ะะแล้ควก่ะ็ถ้าเกิดท่านใดที่ไม่ชอบหวานมากถ้าเราลดน้ำตาลได้ไหมคะแล้วได้ค่ะลมีดผไดล้กับเท็กเจอร์ตัวขนมเข่งไหมคะอาจารย์มันมีแต่มันไม่มากค่ะคม่ัะนคือขนมไทยเนี่ยมันสามารถเพิ่มรสได้มันคไม่่ะเหมือนพวกเบเกอรี่นะคะเบเกอรี่เนี่ยถ้าเราลดน้ําตาลเนี่ยมันจะมีผลต่อเนื้อเนืส้ัอมสัผมัผสัสใชใช่ไหม่คแะต่ว่าค่ะไอ้ขนมไทยเนี่ยลดได้ค่ะลดได้แต่สูตรนี้เป็นสูตรหวานน้อยอยู่หแวลาน้น้อวยใคช่ะ่ไหหมวานคน้ะอยคือค่ะถ้าเวลาเราไปเรียนอะไรมานะคะหรือว่าเราไปเจอสูตครท่ะี่ไหนเนี่ยเราทดลองทําก่อนนะคะว่าตามสูตรเขาเนี่ยมันหวานไหมมันหวานประมาณไหนนเะราคะชอแลบ้วหรือเปล่าเราชอบไหมถ้าเราไม่ชอบครั้งที่สองเราค่อยปรับลดค่ะถ้าจะลดหรือจะเพิ่มเนี่ยค่อยครั้งที่สองนะคะเพราะว่าคนที่เขาให้สูตรทุกคนเนี่ยเขาบางคนคือเขาดูแล้วคค่่ะะว่ามันโอเคค่ะนะคะก็ลองดูก่อนค่ะปรับลดได้ไม่มีปัญหาค่ะแล้วอย่าลืมจดบันทึกนะคะในการปรับลดแต่ละครั้งของเราค่ถะ้าเราชอบอันไหนเราก็ใช้สูตรนั้นของใชเร้าสูถืตอรว่นาั้นเป็นสูตรประจำตัวของเราไปคเล่ะยค่นะะคะค่ะแล้วถ้าเกิดกรณีเราไม่ใช้พิมพ์ที่เราไม่ใช้ใบตองแห้งหรือใบตองเสร็จสดเราใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนไไดด้ไหม้คไะด้ค่ะได้เพราะซิลิโคนมันก็นึ่งได้อ่ะค่ะค่ะใช้ได้ค่ะแต่ต้องเป็นซิลิโคนแบบนึ่งได้สำหรับทุคก่เะกรดสำหรับทำอาหารโดยเฉพใชาะ่ด้วยใชน่ะคะค่ะเดี๋ยวนี้มันมีค่ะค่ะไอ้พวกพิมพ์ขนมที่เขาใช้เอามาทำวุ้นทำอะไรนะใส่นึ่งได้ใชเหม้ือนนกึั่งนไดค้่ะ
แต่มันก็จะไม่ได้ความหอมของใบตองค่ะใช่ไคหม่ะคะค่ะค่ะความเป็นขนมเข่งมันก็จะหายไปนิดนึงในความเป็นขนมเข่งก็คือมันต้องมีกลิ่นใบตองแห้งใชต่้ไอหงมเปค็ะนบาขนนมซิลิคูนค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของปกติเราก็จะใช้หม้อหม้นอึ่นงึ่งคใน่ะกหมา้รอนึน่งึ่ใงห้สุกแล้วถ้าเกิดเราใช้หม้ออบลมร้อนแทนการนึ่งได้ไหมคะอันนี้จะไม่ได้นะคะเพราะว่าการทำงานเนี่ยมันคนละอย่างกันค่ะเราใช้หม้อนึ่งเนี่ยเราใช้ไอ้น้ำนะคะส่วนไอ้หมหม้้อออบอบลลมมรร้้ออนนเนี่ยมคัน่ะจะใช้ความร้อนลงมานะคะมันจะไม่มีไอ้น้ำมันจะเนื้อแป้งมันจะแห้แงห้งเลยค่ะมคัน่ะไอ้นั้นมันจะอบให้แห้งอบให้กรอบมากกว่าเหมืซอนึ่เรงาทำไก่ทอด ซึ่งการอบลมร้อนน่าจะเหมาะกับเบเกอรี่มใชาก่กว่าทใีช่จ่ะเป็นใช่ขค่ะนใชม่ไทใชย่นะคค่ะะค่ะตอนนี้เราใช้นึ่งไฟเนี่ยประมาณกี่นาทีได้คะอาจารเยป์ิดไฟแรงไปเลยค่ะประมาณครคึร่ึ่งงชชัั่่ววโมโมงงอคระึ่งค่ะชั่วโมงประก็มาณคื30อนาทีถ้าเรานึ่งน้อยๆเราก็ดูอะค่ะสังเกตขนมว่าถ้ามันดูแล้วมันใสเนื้อขนมมันใสอะค่ะมันก็คือสุกแล้วนะคะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ25 นาทีถึงครึ่งชั่วโมงกป็ระใมช้าณไดส้ักกี่นาทีคะอาจารย์เราถึงจะไปเปิดดูขนมสมมุติว่าเราว่าก็ใช้ก็30 นาทีในการนึ่งให้สุกค่ะสัก25 นาทีหรือว่า15 นาทีเราถึงจะไปเปิดดูก็ประมาณใกล้ๆเวลาที่เราอ๋อจับเวลาไวค้่ะอะค่ะเพราะเวลาเราเปิดเนี่ยมันก็จะมีไอ้น้ำอะไรเงี้ยคมั่ะนเสี่ยงที่ไอ้น้เสำีมัยนงจะจหยะดหยใดส่ลงขขนนมมอะไรแล้อวย่กา็งเงี้คยวาคม่ะร้อนมันก็จะหายไปในคช่่ะวงที่เราค่ะเปิดค่ะก็ทำให้เสียเวลาเพิ่มขึ้นคอ่ีะกใช่ไหมค่ะคะค่ะท่านกใ็ดมีคำถามมีเพิค่มเตำิมเข้ามาไหมคะค่ะมีคำถามไหมคะอันนี้เราก็รอขนมสุกอย่างเดียวแล้วค่ะส่วนขนมสตั่ววนที่ขนสมุกที่สุกแล้วแล้วกก็็อยูม่ีตรองะไรนีค้ะที่สุกได้ไหมคะใช้แป้งยี่ยัหง้อคะเดี๋ยวขอตอบหลังไมค์นะคะ เดี๋ยวจะแชทเข้าไปในกลุ่มไลน์นะคะว่าอาจารย์แนะนำแป้งยี่ห้ออะไรนะคะทคี่่อะาจารย์ใช้นำมาสาธิตในวันนคี้่ะค่ะค่ะแต่ก็เป็นแป้งข้าวเหนียวดำทั่วไปแป้งข้าวเหนียวดำทั่วไปซื้อได้ในแอปช้อปปี้ค่ะโฆษณาแอปให้นิดนึงค่ะแอปออนไลน์แอปอกอ็นไลมีทั้นง์Lazada ทั้งช้อปปี้แหละก็ทั่วไปมีทีทุ่เกราแอใปช้อะคอย่ะู่อะค่ะค่ะนะคะพี่เป็นอยากชิมไหมคะลองชิมไหมคะพี่เป็นลองชิมหน่อยจะลไดอ้งบชอิกมผู้ชมทางบ้านได้ว่าเหนียวนิอดนรึ่งอยนะแคค่ะไหนได้นคะ่ะคะได้แล้วระหว่างที่อาจารย์หมุนๆให้พี่เบนชิมพี่ภัยก็น้ำลายมาแล้วเหมือนกันค่ะความหอมมันโอ้ทั้งยืดทั้งเหนียวทั้งนุ่มรสชาติเป็นยังไงคะพี่เบนพูดไม่ออกคุณทำไพนี่ค่ะพี่เบนนคีุ่ณคท่ะำไพชิมเอด้าวยก็ให้ได้คุณลำไปชิมด้วยนะคะค่ะตัวรสชาติก็จะมีความเหนียวเดี๋ยวนะนคุ่ะมนะคะแล้วก็ตัวสูตรนี้ค่ะรสชาติจะไม่หวานมากนะคะสำหรับท่านใดที่ไม่ชอบหวานมากค่ะก็โอเคค่ะส่วนท่านใดที่คิดว่าแบบอยากลดปริมาณน้ำตาลกว่านี้ก็สามารถลดตัวน้ำตาลปี๊บได้นะคะค่ะได้ค่ะได้หอมค่ะอก็รค่อืยอนะคะกม็ีความหอมของแป้งข้าวเหนียวในส่วนของส่วนผสมนะคะที่ท่คาน่ะอาจารย์ใส่ลแลง้วไปก็แล้วก็มีความกรึบของเนเืน้ือ้อมมะะพพรร้้าาววนะค่คะะแล้วก็มีกลิ่นมใีบกลิ่ตนองใบด้วยค่ะก็ค่ะมีเท็กเจอร์ของแป้งข้าวเหนียวรู้สึกได้ว่าแป้งข้าวเหนียวดำอะค่ะเราจะรู้สึกได้ถึงกลิ่นและรสของแป้งข้าวเหนียวดำอะค่ะแต่มันจะมีเท็กเจอร์ตรงนั้นโดยทั่วไปเวลาเราทานขนมเข่งที่เป็นสีขาวว่าก็จะอีกแบบหนึ่งจะไม่มีเท็กเจอร์นี้ค่ะมีอท่ารน่อผยู้คช่ะมทานเพลินเลยแล้แนวะคน่ะำว่าฝาควรเอาผ้าขาใวชบ่างมใชา่ครอคบ่ะกันน้ำหยดไว้ไหมคะอะไรนกะ็สามารถช่วยได้ไหมคช่ะวยได้ค่ะก็คือเมื่อกี้มันเห็นคำถามนะคะว่าสาธิตว่าห่อผ้ายังไงก็คือเอาผ้าขาววางใช่ไหมคะเอาฝามาวางเนี้ยค่ะแล้วรวบมัดรวจบุกแล้ไววก้็ขม้ัาดงอยบู่ขน้างบนนะคะค่ะก็จะปิดฝาครอบไว้เลยแล้วก็มัดจุกไว้ตรงกับรขิ้เวางณบที่นจเนัี่บยด้คาน่ะบนค่ะนะคะค่ะแล้วก็ขนมเข่งตัวนี้ค่ะสูตรของอาจารย์สามารถเก็บได้กี่วันคะอาจารย์ประมาณ2-3 วันนะคะต้องแช่ตู้เย็นไหมคะถ้าแช่ตู้เย็นได้ค่ะได้ก็คือได้แชเป็่นสตัู้ปเยด็นาห์ได้เพราะว่าเราใส่กล่องแล้วปิดฝาให้สนิทนะคะเวลาจะทานเนี่ยก็เอามาวางให้เย็นหรือว่าใส่ไมโครเวฟสักครึ่งนาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็กินได้ร้สอานมๆแลส้ิวบค่ะวินาทีค20 วินาทีประมาณนั้นนะคคะ่ะถ้าอุ่นคใน่ะไมโครคเว่ะฟ
คือตัวขนมนี้เราไม่ได้ใส่สารกันบูดเพราะคฉะ่ะนั้นจะเก็บในที่อุณหภูมิปกติได้ประมาณ2-3 วันเท่านั้นนะค่คะะค่ะถ้าใส่ตู้เย็นก็จะยืดเวลาได้อีกหน่อยหนึ่งแต่ถ้าฟรีซก็จะได้นานใช่ค่ะนะคะถ้าฟรีซก็เวลาจะทานก็ต้องเอามานึ่งใหม่อีกครั้งไหมคะจะหรือว่าต้องทำยังไงคะค่ะถ้าสมมติเราฟรีซแช่แข็งไว้สมมติว่าเราแช่แข็งไว้จะกินอีก2 เดือนข้างหน้าถ้าแช่แข็งไว้ก็คือแนะนำเอามาออกมาวางไว้ให้มันนใหิ้่มมันคลายเย็นนคะลคายะเย็แลน้วก็เอาเข้าไมโครเวฟหรือว่าถ้าเราอยากกินเร็วๆเราก็เอามานึ่งนะคะค่ะถ้านึ่งมันก็จะคืนตัวเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มีสอบถามเข้ามาค่ะถ้าเกิดเราการนวดแป้งถ้าเกิดเรานวดนานมันจะมีผลกับตัวความเหนียวความหนืดตัว texture ของตัวขนมขิงนะคะอาจารย์การนวดนะคะเราก็คือในส่วนเนี้ยส่วนผสมเนี่ยมันค่อนข้างจะเหลวอยู่แล้วนะคะคือมันส่วนผสมมันทําให้มันนิ่มอยู่แล้วนะคะเรานวดแป้งเนี่ยคือนวดไปเหมือนที่ตอนทําเลยคือทําประมาณเนี้ยค่ะนวดให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะคะนวดประมาณ10 นาทีสิบก็นาคืทอีค่ะประมาณเนี้ยค่ะค่อยๆนวดค่อยๆใส่น้ําไปเรื่อยๆนะคะพอใส่หมดก็คือหมดนะคะก็คือจบแคจ่บนแัล้น้วถ้านวดนานขึ้นมันก็จะเพิ่มเวลาเพิ่มเวลาไปแล้วก็เฉคย่ะค่ะๆค่แะล้วก็หมักแป้งไม่เกินเท่าไหร่ครับเพราะว่าตามที่อาจารย์แจ้งก็คือครปึร่ะงมาชณั่วสิโบมหง้าถึง30 นาทค่ีะคือถ้าเกิดกรณีเราหมักแล้วเราแช่ตู้เย็นไว้มันจะมีผลอะไรไหมคะได้ค่ะได้เหมือนกันนะคะแต่รสชาติมันจะดรอปลงนิดนึงมันจะเปลี่ยนคือมันไม่เหมือนของสดนะคะคข่ะองแช่ตู้เย็นแต่ว่าได้เหมือนกันนะคะทํากลางคืนแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้แล้วก็มานึ่งตอนเช้าใช้ได้ค่ะทําได้นะคะแต่ว่าถ้ามีเวลาแนะนําทําสดแบบเนี้ยค่ะพักไว้สักครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเรามีเวลาเกินครึ่งชั่วโมงนะคะคือเกินครึ่งชั่วโมงแล้วแหละแต่เรายังไม่พร้อมที่จะทําอ่ะใแสน่ะตนูํ้าเยเอ็านใส่ตู้เย็นค่ะเพราะว่าวางไว้ข้างนอกครึ่งชั่วโมงเนี่ยเกินจากนั้นเนี่ยมันอาจจะเพราะมันมีทั้งน้ํามะพร้าวนะใชค่ะไหมคะมันอาจจะทําให้ขนมเราเสียบไดู้ดได้ค่ะเพไรดาะว้่าของที่เราใช้นะคะที่อาจารย์แนะนําว่าเป็นของสดน้ำมะพร้าวก็สดนะคะค่ะตัวกะทิก็สดเสียง่ายทั้งตัวน้ำมะพร้าวทั้งตัวกะทิค่ะถ้าวางอยู่ข้างนอกเนี่ยมันตัวแบคทีเรียพร้อมที่จะเข้าโจมใชต่ีแล้ควก่ะ็จะทําให้เกิดการเฟอร์เมนต์ก็คือเกิดรสเปรี้ยวค่ะรสชาติก็จะเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นควรทําสดถ้าไม่ทานก็คือต้องใส่ตู้เย็นใชใช่่ไหมบควะกกับสภาพอากาศของใช่คปร่ะะเทศเราด้วยกค็่ะจะร้อนเหมแลาะ้วกับแล้เชวื้อแบคทีเรียทำงานมาใกชเล่ยนะคค่ะะแล้วก็ตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนที่ใส่เข้าไปก็คือสดเหมือนใชกั่นค่ะแล้วก็เทคนิคก็คือว่าตะกี้ที่ได้ถามอาจารย์ว่าเราควรใช้ถ้าเราจะทําตอนนี้มะพร้าวเราก็ต้องเฉาะตอนนี้เลคย่ะดีใชก่ว่าใช่เราซื้อมะพร้าวมาเป็นลูกๆเราใช้ทั้งน้ํามันแล้วก็ใช้ทั้งเนื้อนะคะค่ะก็คือเฉาะแล้วก็ทําเลยถ้าเราเฉาะทิ้งไว้เนื้อมะพร้าวก็จะมีกลิ่นใกชล่ิ่ไนหมเปรีค้ยะวใช่กลิ่อนันเนปี้รี้ยวค่ะน้ํามะพร้าวก็จะมีรสเปรี้ยวเพราะฉะนคั้น่ะรสของขนมก็จะไม่ได้อย่างที่เราต้องการค่ะความคอ่ะร่อยก็จะหายไปอะคค่ะ่ะแต่ถ้าหามะพร้าวไม่ได้ก็มันเดี๋ยวนี้มันมีน้ำมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวที่เขาใส่ถุแชง่แข็งแช่ขแขา็งยขคา่ะยไอ้นั้นก็ใช้แทนได้ค่ะใช้แทนได้เหมือนกันนะคะแต่ที่นี่ประเทศไทยจริงๆที่นี่ประเทศไทยมะพร้าวอ่อนหาง่ายมากคค่ะ่ะแล้วก็เราใช้ถ้วยขนมมัฟฟินแทนได้ไหมคะอาจารย์ใช้ได้เหมือนกันค่ะนะคะจับเวลาไม่รู้ว่ามันกี่ข้อเมื่อกกี้็ที่อาจารย์แจ้งไว้ก็คือตัวกระทงเนี้ยใช้ได้ประมาณ20-25 กระทงนะคะค่ะค่ะตัวขนาดผ่าศูนย์กลางประมาณเท่าไหร่ไดป้ระคมะอาาจณารย์ประมาณปรสะมองาณนหิ้้วาคเซรึ่นงห้าเซนหรือ7 เซนประมาณเนี้ยค่ะค่ะ2 นิ้วครึ่งก็คือห้ารูเ้ซสึกนว่าจะก้นห้าอือไอปากมัน7นะคคะ่ะค่ะต้องใส่ใบเตยเพิ่มกลิ่นไหมใบเตยนะคะใบเตยถ้าอยากได้กินใบเตยนี่แนะนําใส่ไปในน้ําที่เราต้มมาค่ะมันจะขึ้นมาเหมือนกันน้ำในนหมะ้อคะหนึ่งน้ําในหม้อนึ่งเพราะว่าอันเนี้ยมันจะมะพร้าวอะค่ะมะพร้าวเราแต่ชจูเรริืง่องมะพรๆ้แตา่วจริงๆถ้าใส่กลิ่นใบเตยไปนะคะค่ะกลิ่นมะพร้าวของเราจะหายไปใช่ใช่เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยคือพระเอกของเราก็คือคมืะอพมระ้พรา้าววอ่อนเราใช้น้ำตาลมะพร้าวเนื้อน้มะำพมระ้พาร้วาวเนื้อมะพร้าวแล้วใชก็่กลคะ่ะทิอีกกลค่าะทิอีกค่ะมันจะตีกันนะคะค่ะ
แต่ถ้าอยากใส่นะคะก็คือใส่ในน้ำต้มค่แะต่ว่าไม่แนะนไม่ผิดค่ะอยากใสำ่ไม่ผิดใส่ค่ไดะ้แต่ไม่แตแน่ะว่านำค่ะกลิ่นของตัวมะพร้าวที่เป็นพระเอกของเรื่องหายไปค่ะสูตรนี้ใช้ต้นทุนประมาณเท่าไหร่ได้คะจ๊ะประมาณเท่าไหร่สำหรับท่านที่เผื่อจะไมน่ำไปไม่ต่ถอึงยรอ้อดยเป็นอาชีพเสริมอะไรนะคะในช่วงค่ะเทศกาลก็ทคี่ืจะอมาถึงอย่างวิธีคิดต้นทุนง่ายๆงั้นสอนคิดต้นทุนเลยค่ะค่ะอย่างสมมติเราซื้อแป้งมาถุงหนึ่งครึ่งกิโล25 บาทใช่ไหมคะครึ่งกิโล25 บาทถ้าสมมุติเราใช้100 กรัมเนี่ยก็คือ5 บาทอย่างเงี้ยเราก็ไปสามารถจะคิดกับส่วนผสมทุกตัวเลยอย่างน้ําตาลโลละ25 บาทเหมือนกันใช่ไหมคะเราใช้100 กรัมใชเรา่ก็เรใชา้ใช้อีก5 บาทเราก็ค่ะบวกกับค่ะคือบวกไปทุกตัวเลทยุกอะตัคว่ะเลวย่ทาี่เราใช้เราใช้อะไรบ้างค่ะพอเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นราคาเท่าไหร่รวมแล้วเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะก็เอามาแล้วเราได้จํานวนกี่กระทงเราก็หารจํานวนกระทงไปแล้วมันจะออกมาเป็นต้นทุนต่อกระทงเลยค่ะค่ะอันนีว้่าเป็นกระต้ทนงทุนของวัตถุดิบอย่างเดียวใชใช่่ไหมคใชะ่ใชอย่่าลืมบวกค่าแก๊สด้วยนเะวคลาะจะถ้าสมมติว่าจะขายเนี่ยบวกค่าแก๊สบวกค่าแรงคแบ่าบดน้วย้นำะคค่าะไฟค่คะ่าใช่แรงงานด้วยคน่ะะคะแล้แวล้วก็ก็บตวิกเดี๋ยวกนะคำไะรอาจอีากรย์ถ้าสมมติว่าต้นทุนกระทงเนี้ยต้นทุนจริงๆทั้งหมดทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าวัตถุดิบทั้งหมดสมมติว่า3 บาทสามเราบจะาขทายราคาขายเท่าไหร่ที่เขาขายกันสามในบการาทขายใชอ่าไหมหารคะสมมติว่าต้นทุนแค่3 บาท3 บาทอย่างที่อาจารย์ทำเบเกอรี่นะคะค่ะพื้นฐานเลยเบเกอรี่สมมติว่าต้นทุนตัวนี้3 บาทใชค่ไ่หะม3 บาทอาจารย์สิบบาทคูณเท่าไหร่คะคูณ2.5ค่คะูณ2.5นะคะค่ะปจระากมาตณ้นนีทุ้นทสีอ่งเราจุดคหิ้าดคือแล้วแต่ขนมยากง่ายด้วยนะคะเรคา่ะต้องดูด้วยว่าความยากความง่ายบางขนมเนี่ยเราใช้เวลานานไหมถ้าอันเนี้ยอาจจะคูณแค่สองค่ะเพราะว่ามันทําไม่ยากนะแปคะ๊บเดียแปว๊บเดียวแลค้ว่ะก็คือเนี่ยคูณประมาณ2 ถึง 3นะคะคูณไป2 เท่า3 เท่าประมคาณ่ะนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการคำนวณต้นทุนคที่่ะเราจะค่ไะปคต่อ่ะยอดประกอบอาชีพเสริมนะคค่ะะอุ้ยแอบเห็นนิดนึงค่ะอาจารย์อันนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมคะแตกต่างคืออันนี้คือกระทงใบตองสดใชใ่บไหมตองคะสดค่ะค่ะแสล้่ววนก็อันนี้คือใบตองแห้ใบงตใบองตองแหแห้้งงนนะะคคะะก็คืออย่างที่บอกนะคะเวลาเรานึ่งเนี่ยใบตองสดเนี่ยมันมีความสดนะคะต้องใช้เวลานึ่งมากกว่านะคะมากกว่าใบตองแห้งนะคะเพราะว่ามันหนาตะกี้ชิมอันใบตองแห้งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตชิมที่ทำจากใบตองสดนะคะดูว่าจะมีกลิ่นของใบตองสดไหมคะค่ะระหว่างนี้ก็มีท่านผู้ชมสอบถามเข้ามาว่าเราใส่ไส้ได้ไหมคะอาจารย์เหมือนใส่ไส้คใส่ลไ้สาย้ถั่วๆใใชช่่ไหมคะถั่วใส่ค่ะได้ใส่ได้ค่ะก็คือตัวไส้ถั่วใช่ไหมถั่วกวนค่ะเนาะก็เราก็ปั้นเป็นก้อนแล้วก็ใส่ตรงกลางได้ค่ะได้ก่อนที่จะนึ่งใช่ไคหม่ะคะค่ใะส่ถ้วยเสร็จแล้วก็เอาไส้ใส่เข้าไปตรงกลางแล้วกค็่นะำไปนึ่งค่ะใแชต้่ววิ่าธีเดิมขไปองเราเนี่ยเนื้อมันค่อนข้างเหลวนะคะค่ะแต่พอเวลานึ่งเนี่ยเราใส่ไปแล้วเวลานึ่งเนี่ยถั่วมันอาจจะตกลงไปอยู่ที่ก้นคมัน่ะอาจจะไม่อยู่ตรงกลางนะคะเพราะเนื้อมันค่อนข้างจะเหลเหลววอืมอันนี้ถ้าถามลำไพนะคะได้ชิมทั้งใบตองแห้งและใบตองสดชอบที่เป็นใบตองสดมากกว่าจะมีกลิ่นหอจมะมใชี่ไกหมลิ่นคหะอมของใบตองค่ะอันนี้ก็สามารถทดแทนกลิ่นใบเตยได้นะคะค่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 ะแล้วก็มีสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมว่าเมื่อเราเตรียมเสร็จเนี่ยเราต้องพักแป้งไว้15 ถึง 30 นาทีก่อนนึ่งเพื่ออะไรคะแล้วก็ถามต่อว่ากรณีที่ใส่ตู้เย็นแล้วเอามานึ่งจะต้องเพิ่มส่วนผสมอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีสองควำถางามให้เย็นที่พักไว้ในตู้เย็นแล้วออกมานึ่งเนี่ยก็คือวางให้เย็นนะคะวางให้เย็นแล้วก็เอ้ยวางให้หายเย็นนะคคะ่ะแล้วก็ก่อนที่จะตักเนี่ยเราก็อย่าลืมคนคส่วนนผสมให้มันเข้ากันนะคะให้มันผสมกันอีอกย่คารั้ใหง้หแนปึ้่งงมันตกตะกอนนะคะแล้วที่พักไว้เนี่ยก็คือเพื่อให้แป้งมันอิ่มตัวให้ส่วนผสมมันเข้ากันดีอีกครคั้่งะหนึ่งนะคะตัวแป้งเองก็จะดูดน้ำตคา่ะลคดู่ะดน้ำมะพร้าวเข้าไปในตัวของเท็กเจอร์ของเนื้อแป้งใคช่ไ่หะมคะอาจคารย่์ะนั่นมคันืเอหมือนให้เววลาัตถุเขาประนิดสนึงงค์ให้ค่ะให้เขาเซตเรียกง่ายๆก็คือภาษาของคนทำขนมคือให้แป้งเซตตัวใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะถ้าใช้แป้งสดใช้สูตรนี้ได้ไหมคะแป้งสดหมายถแึปง้งแปส้งดบแปด้งเอบงดเองใช่ไหมคะใช้ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่า
ต้องทดลองก่อนตน้อะงคทดะลองก่อนว่าแป้งสดเนี่ยเราควรจะใช้เท่าไหร่เพราะว่าแป้งสดไอ้นี้แป้งแห้งเนาะแป้งสดมันก็จะมีส่วนผสมของน้ําอยู่แล้วอะคค่วะามชื้นอาจจคะวาเยมอะชกืว้่านอาจจะเยอะกว่าคเร่าะอาจจะลดในส่วนของน้ํามะพร้าวลค่งะนะคะอาจจะมีผลในแง่ของค่ะตัวคน่ะ้ำอะค่ะเอกลักษณ์ของขนมเข่งที่อยู่ในกลิ่นใบตองแห้งคืออะไรใช่ค่ะใช่เพราะว่าคือกลิ่นใบตองแห้งเนี่ยอย่างทั่วไปเนี่ยเขาก็ทําใบตองแห้งอะค่ะคเ่ระาก็อาจจะคุ้นชินกับกลิ่นใบตองแห้งแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีไม่มีอะค่ะแนะนําทางเลือกว่าใบตอใชง้ใสบตดองสดได้นะคะแล้วแต่คนชอบเลยค่ะว่ากลิ่นใบตองสดหรือใบตองแห้งอันไหนจะถูกจริตกับคนกินมากกว่ากันค่ะแล้วแต่บุคคลนะคะค่ะแต่ส่วนตัวนี้ชอบใบตองแห้ง ถ้าขนมเข่งก็ต้องนึกถึงใบตองแห้งใช่ใช่ไหมใช่คะค่ะใช่ค่ะจากสูตรนี้ค่ะถ้าเราจะปรับให้ตัวขนมเนี่ยเหนียวหนึบขึ้นอีกนิดหน่อยควรเติมส่วนผสมอะไรคะจ๊ะลคดวรน้ำไหมลดน้ำมะพร้าวก็ได้ค่ะลดน้ำมะพร้าวลงนะคะลงสักประมาณครึ่งหนึ่งไม่ได้ขึ้ไหนมนะคะประมาณสัก100 กรัมก็ได้ค่ะค่ะค่ะลดน้ำมะพร้าวลถง้าร้อยห้การัสมิบคก่ะรัมหรือ100 กรัมลองค่อยๆลดนะคะค่ะเพราะว่าสูตรนี้ใส่น้ำมะพร้าวสามสารม้อร้ยอยกกรรััมมคค่ะ่ะค่ะเบื้องคต่้อนยอาๆจลจะดลดเหลือ200ค่ะกรัค่ะมก่อนคค่่ะะค่ะค่ะลองดูนะคะเพราะว่าตัวนี้คือเหนียวหนึบมากเหนียวยือย่ายดืดเพราะทั่วไปก็คือเหนียวอย่างเดียวไม่หนึบไม่ยืดคใช่ะ่ไหมค่คะะอันนั้นคือต้องกัดแข็งค่ะค่ะค่ะมีท่านใดอยากจะสอบถามสดเข้ามานไิหดมนึคงะค่ะว่าไอ้ที่เหนียวยืดค่ะมันขึ้นอยู่กับแป้งชนิดที่เรายี่ห้อที่เราเลือกมาใช้ด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเลือกแป้งอีกยี่ห้อหนึ่งมาเมื่อคืนมันก็เลยนุ่มกว่าปกติใช้ยี่ห้อทั่วไปตามตลาดนะคะแต่วันนี้สั่งแป้งในพิเศษแอปออนไลน์มาแลค้ว่ะรู้สึกแป้งเขาจะนุ่มมากก็เลยได้มาแบบว่านุม่ันมก็ไม่ค่อยเหมือนที่เคยทำอะค่ะมันก็นุ่มกว่าที่เคยทำค่ะเดี๋ยวยี่ห้อแป้งเดี๋ยวส่งให้ในกลุ่มไลน์หลังไมค์นะคะค่ะค่ะค่ะมีท่านใดอยากจะสอบถามสดเข้ามาไหมคะรบกวนทําเครื่องหมายยกมือนะคะแล้วก็เปิดไมค์เปิดหน้ากล้องได้เลยค่ะแล้วก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะถ้ายังไม่มีตอนนี้ก็มีคำถามเข้ามาในห้องแชทนะคะสามารถพิมพ์ขอเรียนเชิญค่ะขออนุญาตขอสูตรอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะสสููตตรรเดี๋ยวส่งในห้องคแ่ชะทเดี๋ยวทางน้องแอดมินค่ะส่งมาให้นะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอขอสูตรขอบคุณค่ะสูตรขึ้นไปแล้วมีคนก๊อปไว้ในห้องแชทแล้วค่ะไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์นเระาคะดูขนมกันนะคะได้แล้วยังนั่นแหละสวตัอสนดีค่ะอาค่ะสวัสดีค่ะอยากจะขอถามว่าข้างหลังว่าเราต้องเติมแป้งขาวอย่างขนมจะเป็นยังไงถ้าใช้แป้งเท้าใหญ่หม้อมใช่ไหมคะแป้งเท้าใหญ่แป้งข้าวเจ้าขอคำถามอีกครั้งหนึ่งค่ะไม่ชัดค่ะอยากจะขอถามว่าทางเราเพิ่มแป้งทั้งใหญ่หม้อมเนี่ยขนมจะมีลักษณะเป็นยังไงคะถ้าใช้แป้งเท้าใหญ่เพหมิ้่อมมเข้าไปใช่ไหมคะค่ะเพิ่มใช่จะใช้ใชคำ่ว่าเพค่ิะ่มใช้เพิเ่พมเข้ิา่ไปมคก่็ะคือหมายถึงว่ามีแป้งข้าวเหนียวดำแป้งข้าวเหนียวขาวแล้วก็ใช่แป้คง่ะเพิ่มแป้งเท้าใหญ่หม้อมเข้าไปหน่อยหนึ่งใช่ไหมคค่ะะค่ะแป้งเท้าใยม่อมเนี่ยมันก็จใชะ่ค่ะใช่ค่ะให้รสสัมผัสที่ว่านุ่มเหมือนกันนะคะก็ลองใช้ดูค่ะอันนี้ก็ยังไม่เคยลองนะคะแต่ว่าถ้าลองใช้เนี่ยแป้งเท้าใยม่อมเนี่ยเวลาเขาใช้เนี่ยเขาใช้ส่วนน้อยๆอะค่ะประมาณช้อนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่ใช้เยอะกันนะคะแป้งเท้าใยม่อมเนี่ยในท้องตลาดเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือแป้งมันนะคะแป้งเท้าใยม่อมจริงๆเนี่ยราคาจะสูงมากใช่ค่ะเพราะว่ตา้มันนจะมีหัวเท้าใยหม่อหมัวเท้าใยม่อมนะคค่ะะทำจากหคัืวอในท้องตลาดเนี่ยมันไม่ใช่แป้งเท้าใยม่อมแท้นะคะแต่ว่าใช้ได้ค่ะลองผสมไปสักช้อนโต๊ะหนึ่งนะคะรสสัมผัสมันก็จะให้ความนุ่มรสสัมผัสมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายอะค่ะลองทําสูตรนี้ก่อนแล้วก็ลองทําผสมเปรียบเทียบนะคะได้ผลยังไงก็บอกอบาอจกากรัยน์ดด้้ววยยค่ะเพราะอาจารย์ก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันค่ะค่ะถ้าลองแล้วก็อย่าลืมแบบแชร์คลิปวิดีโอหรือว่าแชร์รคูป่ะภาพเขค้า่ะมาในกลุ่มไลน์แล้วก็อาจจะแชร์สูตรกับสมาชิกท่านอื่นได้นะคะค่คะ่ะ
มีท่านใดจะแลกเปลี่ยนหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมไหมคะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะตอนนี้ขนมบนเตาเราสุกแล้วนะคะใช้กะทิกล่องได้ไหมใช้กะทิกล่องได้ไหมใช่ไหมคะใช้ได้ค่ะเมื่อกี้ก็ใช้กะทิกล่องนะคะ250 ml ก็คือ1กล่องพอดี1กล่องพอดีค่ะค่ะหลังนึ่งต้องทาน้ำมันเคลือบหน้าอีกไหมคะน้ำมันเคลือบหน้าปกติถ้าขนมที่ขนมเข่งที่เขาทำแข็งๆที่มันลักษณะแข็งๆอะนะคะเขาจะทาน้ำมันกันแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องทาไม่ต้องทาก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือไม่ได้ทานะคะหน้ามันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็จะมีความเงาความวาวอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะไม่ต้องใส่ค่ะน้ำมันบางครั้งมันก็ไม่ได้ดีกับสุขภาพมากมายอะค่ะกะทิสดคือหัวกะทิใช่ไหมคะเป็นอยากให้ใช้ทั้งหัวทั้งหางนะคะผสมกันอย่าใช้หัวอย่างเดียวนะคะเพราะว่าหัวอย่างเดียวเนี่ยมันจะข้นมากค่ะค่ะขอเชิญคุณนิสานะคะถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยค่ะเมื่อกี้มีคนถามไปแล้วค่ะที่ว่าจะถามว่ากะทิสดก็คือใช้หัวกะทิใช่ไหมก็คือตกลงต้องเป็นผสมใช่ไหมคะค่ะผสมค่ะแต่ว่าในกะทิกล่องนั้นมันคือหัวกะทิไหมคะลูกผสมมาแล้วมันผสมมาแล้วนะคะค่ะมันใช้คือที่ซื้อกะทิในตลาดนะคะที่เขาบอกว่าหัวกะทิเนี่ยอย่างกะทิกิโลเนี่ยคั้นออกมาให้เราได้นิดเดียวเองนะคะไอ้นั่นคือหัวกะทิแล้วก็มีสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาค่ะใช้แป้งข้าวเหนียวดำอย่างเดียวได้ไหมคะใช้ได้ค่ะแต่ว่ามันสีมันจะดำมากเลยนะคะใช้ได้เหมือนกันค่ะแต่แป้งข้าวเหนียวดำเนี่ยมันจะอย่างบางยี่ห้อมันก็มีความนุ่มอะค่ะค่ะก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะตอนนี้ก็คือสีก็จะกำลังดีเลยนะคะสำหรับถ้าเกิดเราทำขายอะค่ะสีมันก็จะมีความละมุนแต่ถ้าเกิดเราใช้แป้งข้าวเหนียวดำอย่างเดียวสีมันก็จะดูเข้มไม่น่าทานในการมองหรือว่าการเลือกซื้อครั้งแรกอาจจะต้องตัดสินใจนิดนึงว่าเอ๊ะสีเข้มดูไม่น่าทานค่ะแต่ว่าถ้าตามสูตรที่อาจารย์ให้มาตัวเนื้อสัมผัสตัวรสชาติอะไรเนี้ยค่ะค่อนข้างที่จะมีความเหนียวนุ่มโอเคค่ะส่วนท่านใดที่แบบมันจะกระด้างใช่ไหมคะถ้าใช้แป้งข้าวเหนียวดำอย่างเดียวเนื้อสัมผัสจะค่อนข้างกระด้างกว่าปกติว่าแป้งข้าวเหนียวขาวเนี่ยเนื้อสัมผัสจะนิ่มกว่าอาจารย์คะวิธีคลุมผ้าขาวบางนี่คือเอาผ้าขาวบางชุบน้ำแล้วก็ปิดไปบนฝาข้างบนใช่ไหมคะคลุมยังไงไม่ใช่ค่ะเอาอย่างนี้นะคะอาจารย์ไม่ได้ปิดแก๊สถูกหรือยังคะก็คือสมมติว่าบนโต๊ะเนี่ยเรามีผ้าขาวบางแล้วนะคะเราก็วางไอ้นี้ค่ะบนผ้าขาวบางแล้วเราผ้าขาวบางที่ชุบน้ำนะคะแล้วเราก็ลวกอะค่ะลวกแล้วมัดจุกตรงเนี้ยค่ะลองใช้ผ้านี้เป็นตัวอย่างก็ได้ค่ะพอดีตรงนี้มีผ้าอันนี้ผ้าขาวบางมันก็จะผืนใหญ่นะคะสมมติว่าอันนี้เป็นผ้าขาวบางนะคะเนี่ยค่ะเราก็ลองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามามัดจุกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เอาไปปิดแต่ต้องเป็นผ้าขาวบางนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผ้าหนาๆเนี่ยมันจะปิดฝาไม่ได้ค่ะประมาณนี้ค่ะการมัดให้แน่นไอ้น้ำเวลามันหล่นเนี่ยก็จะมีผ้ารองรับไอ้น้ำนะคะก็จะไม่โดนเนื้อสัมผัสบริเวณหน้าขนมเข่งของเรานะคะขนมเข่งสูตรนี้หักเนื้อแป้งเหลือเรานำมาชุบไปแช่ตู้เย็นแล้วก็เอามาทำต่อเนี่ยรสชาติแล้วก็เนื้อแป้งจะเปลี่ยนไปไหมคะแล้วก็ถ้าเปลี่ยนจะเปลี่ยนยังไงคะเปลี่ยนแต่ไม่มากอะค่ะมันลักษณะของอย่างของสดของเรามากกว่าเวลาเราแช่เย็นนะคะมันก็จะดรอปคุณภาพลงเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรเนี้ยค่ะมันจะดรอปไปแต่เรื่องรสสัมผัสอะไรเนี่ยไม่ได้แตกต่างอะค่ะทำได้แล้วก็กรณีถ้าเกิดเราหาดอกเกลือไม่ได้เราใช้เกลือแกงหรือใช้เกลือยี่ห้อที่เราใช้ปัจจุบันค่ะเราจะใช้แค่ไหนคะถ้าดอกเกลือเนี่ยคุณสมบัติของดอกเกลือเนี่ยคือความเค็มเขาเนี่ยจะน้อยกว่าเกลือทั่วไปนะคะอย่างในสูตรเนี่ยเราใส่ครึ่งช้อนชานะคะถ้าใช้เป็นเกลือปรุงทิพย์เนี่ยใส่ไปประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาได้ค่ะค่ะลดลงไปอีกครึ่งนึงค่ะเพราะว่าเกลือบ่นทั่วไปมันจะเค็มกว่าเยอะค่ะค่ะคำถามนี้ค่ะถ้าอยากจะสอบถามว่าขนมเข่งสูตรนี้ถ้าเราเอา
เอาไปย่างบนกระทะแดงซึ่งมันจะกลายเป็นบ้านบินไหมคะถ้านำไปย่างจะกลายเป็นบ้าบินไหมคะคล้ายๆกันค่ะลักษณะคล้ายๆกันค่ะเพราะบ้าบินส่วนผสมกับขนมเข่งเนี่ยใกล้เคียงใกล้เคียงกันมากๆเลยค่ะอันนี้ก็ลองทำได้นะคะจริงๆถ้าเราเอาสูตรนี้ไปปรับให้เนื้อแป้งมีความเหนียวมากกว่านี้แล้วก็เอาไปย่างทำบ้าบินแล้วก็เราอาจจะใช้ไอตัวอะไรนะถ้าใช้แม่พิมพ์เหมือนขนมพิมพ์ใช่ได้ค่ะขนมรังผึ้งอะค่ะเราใส่แล้วเราก็กดย่างย่างแบบนั้นก็ได้เหมือนกันค่ะอันนี้ลองปรับได้เดี๋ยวในกลุ่มไลน์เดี๋ยววันหลังจะลองทำแล้วจะปรับสูตรเข้ามาให้ค่ะหรือท่านใดปรับสูตรแล้วอยากจะแชร์สูตรกับสมาชิกท่านอื่นนะคะก็ทำแล้วอย่าลืมแชร์กันนะคะเผื่อท่านอื่นจะได้แบบนำไปทำได้ด้วยเพราะจริงๆสูตรนี้ก็แบบรสชาติโอเคนะใช่ค่ะมีคำถามเพิ่มเข้ามาค่ะพี่เบนว่าใช้มะพร้าวอ่อนหรือมะพร้าวแก่ครับหรือใช้ทั้งสองแบบจริงๆแล้วสูตรนี้เราใช้มะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนค่ะค่ะเขาเรียกประมาณเนื้อสองเนื้อที่มันมีเนื้อที่สามารถเราจะขูดได้อ่ะค่ะมันไม่เป็นวุ้นนะคะค่ะถ้าเนื้อมะพร้าวที่เป็นวุ้นจะขูดไม่ได้แต่ว่าก็ยังไม่ถึงทึนทึกค่ะก็คือเนื้อมะพร้าวอ่อนทั่วไปที่เราทานนะคะที่เนื้อมันเนื้อขาวๆแล้วอะค่ะอาจารย์มีเทคนิคอะไรบ้างไหมคะในการทำหรือว่าอาจารย์มีสูตรลับครับมีสอบถามกันเข้ามาค่ะบอกหมดแล้วอันนี้คือสูตรลับของอาจารย์แล้วนะคะต้องลองกลับไปทำดูก่อนว่าสูตรที่ได้เนี่ยจะออกมาจะแบบหน้าตาเหมือนของอาจารย์ทำเลยนะคะค่ะก็เมื่อกี้ก็ทำก็บอกไปด้วยนะคะว่าทำยังไงก็คือการค่อยๆใส่น้ำแล้วก็นวดแป้งแล้วก็ไปเวลาตักนะคะต้องคนเนี่ยส่วนผสมบางทีเราตักเราไม่รู้เราตักข้างบนมีแต่น้ำนะคะแป้งมันอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยเราต้องคนแล้วก็การนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนที่บอกไปค่ะก็เทคนิคในการนึ่งก็คือต้องน้ำต้องเดือดก่อนนะคะถึงจะเอาขนมขึ้นไปนะคะค่ะมีท่านอาจารย์คะอาจารย์คะสูตรของอาจารย์นี่ได้ประมาณกี่กระทงแล้วกระทงไซส์ประมาณเท่าไหร่คะเราอาจจะทำกินแค่ประมาณครึ่งสูตรอะคะครึ่งสูตรใช่ไหมอันนี้จะดูว่าประมาณสัก20กระทงนะคะกระทงที่ตักเนี่ยค่ะเพราะว่ามันมีเหลืออยู่อีกนิดนึงเมื่อกี้ตักไปแล้ว10กว่ากระทงประมาณกี่นิ้วคะอาจารย์กี่นิ้วกระทงนี้กว้างประมาณเมื่อกี้ที่อาจารย์แจ้งด้านบนประมาณ7เซนด้านล่างประมาณ5เซนด้านบนประมาณ7เซนนะคะค่ะโดยประมาณนะคะน่าจะไซนั้นนะได้ค่ะก็ดูจากสายตาก็5 กับ 7อะค่ะไซส์เล็กๆอะค่ะไม่ใหญ่มากอันนี้ก็คือประมาณ20กระทงค่ะมีท่านเสนอมีท่านผู้ลมเสนอมาด้วยนะคะครั้งต่อไปแนะนำบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน คุยอยู่เหมือนกันค่ะแต่พอดีว่าเห็นว่าเขาทำกันเยอะแล้ว แต่ถ้าทางนี้เรียกร้องนะคะเดี๋ยวไว้ทำให้ค่ะจริงๆแล้วตอนแรกอยากทำเบเกอรี่อะค่ะพอดีเตาอบยังไม่พร้อมก็เลยรอเตาอบพร้อมนะคะเดี๋ยวจะมาสอนในพวกเบเกอรี่ให้ด้วยค่ะท่านวิทยากรของเราจะเชี่ยวชาญด้านเบเกอรี่มากเลยนะคะค่ะบางตัวรอกินมา5 ปีแล้วค่ะยังไม่ได้กินค่ะเพราะทำให้ทานแล้วก็แบบว่าอุ้ยอร่อยมากแล้วเราก็พอทานของอร่อยเราก็ไม่อยากทานที่อื่นแล้วก็รอค่ะวิทยากรท่านตีมากค่ะก็ไปตามชมได้ในช่อง YouTube อะค่ะมีไว้หลายตัวเหมือนกันขนมเข่งก็มีอยู่นะคะในช่อง YouTube ก็สูตรเดียวกันนี่แหละค่ะมีพาริชแนลมีก้นครัวมีก้นครัวนะคะก็ไม่ค่อยมีเวลาไปอัพเท่าไหร่นะคะช่วงหลังไม่ค่อยได้อัพแต่ว่าที่ทำไว้ก็มีเพราะว่าสูตรทุกสูตรที่ลงไว้ก็คือสูตรที่ทำกินทำขายจริงๆค่ะสูตรที่ทำได้จริงไม่ใช่ว่าไปจำใครมาแล้วมาทำคอนเทนต์นะคะก็คือทำเพื่อจะสอนให้ทุกคนทำได้จริงๆค่ะขอเป็นขนมเทียนไส้เค็มบ้างนะคะหารสเข้มข้นทานยากค่ะมีตามด้วยค่ะสอบอีก2ท่านค่ะจะมีกลุ่มเบเกอรี่อยู่ด้วยนะคะกลุ่มเบเกอรี่ที่รักจะเป็นแอดมินกลุ่มอยู่ช่อง YouTube ของอาจารย์คือช่องมิดก้นครัวมิดก้นครัวนะคะอย่าลืมเข้าไปติดตามกันนะคะค่ะก็ท่านมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมคะ
ค่ะหรือว่าถ้ามีเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งประเด็นคำถามเข้ามาในกลุ่มไลน์นะคะแล้วก็เดี๋ยวทางน้องแอดมินนะคะก็จะรวบรวมประเด็นแล้วก็สอบถามท่านอาจารย์ให้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็สำหรับท่านใดค่ะที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านวิทยากรในวันนี้แล้วก็กลับไปทำนะคะอย่าลืมแชร์คลิปวิดีโอหรือว่าแชร์เป็นรูปภาพต่างๆนะคะให้สมาชิกได้ท่านอื่นๆนะคะได้ชมกันด้วยนะคะตามสูตรที่อาจารย์ทำไปเลยหรือว่าท่านใดมีปรับสูตรก็สามารถแชร์ได้เลยนะคะคือขนมทุกอย่างนะคะเราสามารถจะปรับสูตรได้แต่ตามที่เราชอบไม่จำเป็นต้องตามเพราะว่าบางทีสิ่งที่เราดูมันก็คือไกด์ไลน์อะค่ะแต่ถ้าเราทำตามแล้วเราโอเคเราชอบเราก็ทำแต่ว่าถ้าเราไม่ชอบเราสามารถปรับได้ค่ะไม่มีอะไรถูกแล้วไม่มีอะไรผิดทำได้หมดค่ะไม่มีอะไรผิดข้อสำคัญอีกอย่างนึงถ้าใกล้ตัวเราหรือในบ้านเรามีวัตถุดิบที่เราสามารถมาประยุกต์ใช้ได้เราก็ใช้ตัวนั้นได้ใช่ไหมคะอาจารย์เราใช้ของที่เรามีอยู่ค่ะก็สำหรับในส่วนของครั้งต่อไปนะคะเราก็จะมีไลฟ์ฟู้ดคลินิกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการขึ้นทะเบียนอาหารแล้วก็การตรวจอาหารตามกฎหมายอย.นะคะซึ่งจะเป็นครั้งที่3เดี๋ยวเราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็คือวันพุธที่26ตุลาคมนะคะเวลาดีก็คือ10นาฬิกาเหมือนเดิมค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณท่านวิทยากรมากๆเลยนะคะที่ท่านได้แชร์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์จากที่ท่านได้ทำกันมาเองนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามาสอบถามประเด็นแล้วก็แชร์ไอเดียต่างๆนะคะเพื่อให้ทุกท่านท่านอื่นๆนะคะได้รับความรู้ร่วมกันนะคะหวังว่าทุกท่านจะลองกลับไปทำดูนะคะแล้วก็นำไปต่อยอดใช้ในการประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมให้กับทุกท่านนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะท่านวิทยากรคุณสรัญญาพรนะคะจิตติราชนะคะคุณลำไพภูวราทีมงานแล้วก็ดิฉันลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ